วันนี้ยาวครับสวัสดีคุณผู้ชมครับเรื่องโดนๆกับผมแชมป์พีรพลนะครับถ้าน้องๆอยากจะเป็นซุปเปอร์สตาร์กีฬาเก่งแค่ไหนไม่สำคัญครับหัวสำคัญครับคุณจะต้องรับความกดดันรับคำด่าให้ได้เพราะคุณจะเห็นซุปเปอร์สตาร์เดี๋ยวนี้หน้านี่เครียดหน้านี่มูดดี้นะครับฉะนั้นนี่คือเหตุผลซึ่งทำให้เขาคนนี้พาทริซเอฟราดังเขาเป็นกองหลังอายุ36แต่เขาทำให้คนอยากเข้าไปใน IG เขายิ่งกว่าโรนัลโดยิ่งกว่าเมสซี่ยิ่งกว่าคนหล่อเพราะเขาเป็นคนอารมณ์ดีคือดูเขาแล้วอารมณ์ดีจริงๆลองดูฮะเขาเคยอยู่กับแมนยูไนเต็ดในอังกฤษ8ปีนะครับย้ายไปยูเวนตุสในอิตาลี3ปีล่าสุดครับกลับมาเล่นในแผ่นดินแม่ประเทศฝรั่งเศสกับทีมมาร์เซย์แกเป็นคนฮาครับแล้วเวลาหัวเราะนี่หัวเราะแบบไม่กักนะฮะจะนี่ฮะว่างๆพี่แกก็จะทำอย่างนี้ฮะนี่ครับตลอดเวลาคือพี่แกดูเป็นคนแบบสุขภาพจิตดีมากนะครับแล้วสามารถหัวเราะกับตัวเองได้นะฮะเขาบอกถ้าใครก็ตามสามารถหัวเราะกับความทุเรศตัวเองได้เนี่ยคนคนนั้นจะมีความสุขมากนี่ฮะเต้นไปแล้วก็บอกว่าเออฉันบ้านะฉันบ้าฉันร้องเพี้ยนฉันก็หัวเราะเนี่ยครับเนี่ยฮะไม่มีอะไรทำพี่แกก็ผมรู้ว่าผมบ้าผมรู้ว่าผมฮาแต่นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะไม่ต้องรอให้คนหัวเราะก็หัวเราะตัวเองแล้วครับคือแล้วก็ชอบพูดคำว่า I love this game คือผมรักในสิ่งที่ผมทำจังเลยทำอะไรบ้าๆหัวเราะกับความบ้าของตัวเองถุงเท้าได้ข่าวใส่ไม่ครบเลยนะฮะรู้สึกใส่ข้างเดียวนี่ I love this game นี่ร้องแร็กเก้ฮะร้องแร็กเก้ Let's get together and feel alright นี่นี่แร็กเก้เมื่อคืนนี้ทีมก็ไปแข่งที่โปรตุเกสครับในช่วงกำลังวอร์มอัพก่อนเกมจะเริ่มคือมีการทะเลาะกันรู้สึกแฟนทีมตัวเองเนี่ยมาโห่หรือมาด่าใครสักคนเราก็คิดว่าโอ้โหสุขภาพจิต น่าจะเอาอยู่แต่ปรากฏว่าเวลาอยู่หน้ากล้อง เวลามีแฟนบอลตัวเองมาอะไรสักอย่างดูสิครับเอฟราทำอะไรฮะคุณผู้ชมครับเอฟราอยู่ในวงกลมสีแดงนะครับไปกังฟูใส่แฟนบอลที่มาเชียร์ทีมตัวเองครับก่อนการแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับก็ไม่รู้ไปด่าอะไรกันครับแต่ไม่ แล้วนะฮะคือกรรมการให้ใบแดงไล่เขาออกจากสนามสร้างประวัติศาสตร์ครับเป็นนักเตะคนแรกที่โดนไล่ออกทั้งที่เกมยังไม่เริ่มนะครับก็สงสัยเหมือนกันว่าแฟนๆลงมาในสนามได้อย่างไรนะครับเบื้องต้นเขาโดนแบนห้ามลงแข่ง3นัดแล้วก็มีโอกาสจะโดนโทษหนักเลยนี่ครับไปเตะเขาอย่างนี้นะฮะเตะแฟนทีมตัวเองเนี่ยแหละครับผู้จัดการทีมก็ออกมาบอกว่าเอฟราคุณเป็นผู้เล่นที่มีประสบการณ์คุณไม่น่าทำเลยไม่ว่าจะโดนด่าแค่ไหนคุณต้องเก็บอารมณ์ให้อยู่อันนี้สำคัญมากนะครับน้องๆใครอยากจะโตมาเป็นนักบอลเขาจะด่าใครก็แล้วแต่จะด่าแรงแค่ไหนคุณต้องรับมันให้ได้แล้วตอนนี้โลกโซเชียลลุกเป็นไฟครับเพราะหลังๆเอฟราชอบ ถ่ายคลิปกับหมีแพนด้าฮะเขาก็เลยบอกว่าท่าหมีแพนด้ามันเหมือนกับท่ากังฟูแพนด้าก็เลยเอาไอ้ช็อตนั้นมาบวกกับเพลงกังฟูแพนด้าแล้วก็แซวครับว่าพวกฝรั่งเศสเด็กผีฉีดน้ำหอมมักจะบ้ากังฟูเพราะอะไรไปดูมิวสิกวิดีโอซึ่งตัดต่อให้ตอนนี้ไม่ออกแล้วฮะ I love this game I love this gameโอ้ยหัวเราะไม่ออกฮะฝรั่งเศสเสียชื่อเพราะว่าเมื่อ22ปีก่อนกองหน้าฝรั่งเศสคันโตน่าก็เคยกระโดดถีบแฟนบอลนะครับและคันโตน่ากับเอฟราเนี่ยเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันแล้วก็เคยเล่นให้กับแมนยูไนเต็ดเหมือนกันด้วยนะครับจะต่างกันอย่างเดียวครับคือนักกีฬาวันนี้มีความยืดหยุ่นกล้ามเนื้อดีกว่านะครับเมื่อ20ปีก่อนต้องกระโดดถีบครับนี่ฮะคันโตน่าชุดดำนะครับแต่มาวันนี้เอฟราคนขวาดูสิครับไม่ต้องกระโดดครับดูการยกขานะครับบอกได้เลยว่ากล้ามเนื้อนี่ยืดหยุ่นมากนะครับซึ่งเรื่องนี้โค้ชบอกครับการที่คุณอยากจะเป็นนักกีฬาอาชีพไม่ว่าเขาจะด่าคุณด่าแม่ด่าครอบครัวด่าลูกคุณมีหน้าที่เป็นมืออาชีพคุณต้องเก็บอารมณ์ตัวเองให้อยู่อันนี้
กูรูทุกคนแม้จะรักเขาแค่ไหนตอนนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าโค้ชต่างบอกว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้คาโตน่าช็อตนั้นที่ไปโดดถีบโดนแบนไป9เดือนครับต้องรอดูนะครับว่าจากกรณีเอฟราที่ไปถีบเหมือนกันจะโดนกี่เดือนก็หวังว่าน้องๆที่ดูวันนี้ใครว่าอะไรจบครับใช้ผลงานในสนามตอบโต้อย่าใช้อาวุธ